ประสงค์ที่จะให้ท่านได้รู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวมากขึ้นและมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตยิยิ่งนะครับสําหรับคุณจอห์นนี่นะครับได้มาเยี่ยมเซอร์ไพรส์กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้ว,ลวก็พร้อมกับลกูกทั้งสองท่านนะครับเนาะเราขอบพระคุณพระเจา้าคุณจอห์นนี่ก็เป็นผู้ที่ร่วม ในันธกิจกับพวกเรามาหลายปีทีเดียวนะครับวันนี้มา,าภารกิจในหัดใหญ่ถูกไหมครับนะขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเราตบมือตอนรับพี่น้องที่มาใหม่แล้วก็คุณจอนนี่ด้วยกันนะครับนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องจุ๊บด้วยนะเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่มาร่วมนวัสการพระเจ้ากับพวกเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับคิดว่าเป็น พิถเิทุมช่วงนี้ใช่ไหมได้กลับมานะก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ทุกท่านนะครับเรามีช่องทางเหล่านี้เพื่อนามาสการและสารสันเสริญพระเจ้าร่วมกันผมขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่อเห็นพี่น้องได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับในเวลานี้พี่น้องหลายท่านก็จะอยู่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวได้ไปพักผ่อนได้ใช้เวลาครอบครัวมีจํานวนหนึ่งนะครับ แต่อยู่ในคาอธิษฐานของพวกเราเราเลึกถึงแล้วก็คิดถึงพี่น้องของเราทุกๆคนอยู่เสมอเเมนไหมครับนะเราจะมาอ่านพระวจนะคําของพระเจ้าร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ในความเชื่อในพระเยซูคริสต,ต์ต้องการที่จะเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเเมนไหมครับนะเราทุกคนต้องการที่จะมีส่วนร่วมในคิดจักของพระเจ้า ต้องการที่จะเห็นคิดจากของพระเจ้าเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเนาะวันนี้เราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าตอนหนึ่งนะที่พูดถึงคิดจากเริ่มแรกในพระธรรมกิจการนะครับว่าร่งทรงขับเคลื่อนแล้วก็นําพาคิดจากของพระองค์ให้ขยายแล้วก็เข้มแข็งเพิ่มพูนนะครับในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่ห พี่น้องเราจะอ่านไปด้วยกันแล้วก็ในขณะที่เราอ่านเราก็าคิดไค่ควรวนไปด้วยว่าพระเจ้ากำลังเปิดเผยอะไรให้กับเราในพระธรรมตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่5 1 2 3เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมรรดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคเนียมเปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้น เพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อพวกท่านเดินทางไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งคำสั่งที่เป็นข้อตกลงของพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเลม็มให้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้ปฏิบัติตามคิดจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และคริสต์สมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขณะพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจชะของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในเวลานี้ขอพระยานบริสุดของพระองค์ที่จะนําเราให้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้โปรงจาค่าเราต้องการรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเพื่อที่เราจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรที่เข้มแข็งของพระองค์ขอบพระองค์ทรงสร้างพวกเราโปรงจาค่า เราที่ฐานตอบรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนตอบกุณพระเจ้าพี่น้องครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปร่วมสมัมมดาคิดจากเข้มแข็งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้าเห็นถึงพันธกิจของคิดจากงานของคิดจากที่เกิดผลในคิดจาก h Heart of g o d Church ซึ่งเป็นคิดจาก หนึ่งที่มีจำนวนสมาชิกเยอะมากนะครับเขาก็นำเอาพระชนะคำของพระเจ้ามาเป็นแนวคิดในการทําคิดจักที่มีคนหลายรุ่นรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นยุทธศาสตร์วิธีการที่จะทําให้คิดจักที่เข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นเขายกตัวเลขสถิติมา ตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็ต้องเอามาคิดนะครับนั่นคือสถิติผู้เชื่อในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งครั้งหนึ่งประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไม่มีผู้เชื่อไม่มีคริสเตียนเลยแต่เนื่องจากว่ามีการประกาศของมิชชันนารีแล้วก็เข้าประเสริฐเกิดผลในประเทศนี้หลังจากที่ผ่านไประยะเวลาหนึง่ง มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในประเทศเกาหลีใต้นะครับมีจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นประมาณ30%ของประชากรและเมื่อเวลาผ่านไปการเติบโตของคิดิจักรเริ่มชะลอตัวลงและณปัจจุบันนี้มีจำนวนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ คนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่เข้าคิดใ้จักรร่วมนมสการพระเจ้ามีจํานวนที่น้อยลงมากมากและในเวลานี้มีสถิติตัวเลขบอกว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เข้าโบสถในประเทศเกาหลีใต้มีเพียงแค่สเปซซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงฉะนั้นคิดใ้จักรจึงต้องมาเอา,เอาตัวเลขนี้มาคิดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ สมาชิกที่เข้ามานมัสการสารนสริมพระเจ้าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวเด็กๆนะที่จะยังพกพันกับคิดจักรแล้วก็ร่วมรับใช้พระเจ้าในคิดจักรต่อไปนะคิดจักราอกรองกอเชิดจึงทําพันธกิจนะคิดจักรที่นําคนหลายรุ่นนะเข้ามารับใช้พระเจ้าในคิดจักร นะเปิดโอกาสให้กับอนุชนคนรุ่นใหม่นวะวิธีอะไรต่างๆทีเ่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในคิดตจักรนะครับดังนั้นผมจึงเอาพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เห็นถึงคิด้จักรยุคแรกที่เข้ามาที่เริ่มเติบโตเกิดผลในสมัยของอาจารย์ปอโลนนะเอามาให้พวกเราได้ศึกษาด้วยกันนะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าพระมพีของพระเจ้ากล่าวว่าคิดจักรุกแรกเป็นคิดจักรที่เข้มแข็งนะครับนะในบริบทของพระธรรมตอนนี้จันโปโลได้ออกไปประกาศยังเมืองต่างๆหลายเมืองจันโปโลก็ได้เจอกับผู้คนแล้วในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราเอามาเขาได้เจอกับทิโมธีทิโมธีคือคนรุ่นใหม่คนหนุ่ม ดนะันโปโลก็เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าได้เจอคนรุ่นใหม่คนหนุ่มเมื่อเจอแล้วก็เห็นว่าคนนี้เหมาะที่จะเอามาเป็นทีมในการที่จะร่วมรับใชนะ้เพราะว่าที่มทีเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความเชื่อนะแม่ของเขาเป็นคนที่มีความเชื่อยายของเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมาถึงรุ่น ของทิโมธีก็ยังมีความเชื่อและเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในเมืองที่เขาอยู่แล้วก็หลายๆเมืองที่อยู่รอบข้างเหล่านั้นด้วยที่รู้จักทิโมธีแล้วเห็นว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีปาโรก็พาทิโมธีเนี่ยไปร่วมรับใช้พระเจ้าออกไปประกาศตามเมืองต่างๆจนทําให้คิดจักที่เกิดขึ้นเป็นคิดจักที่เข้มแข็งแล้วก็ผู้เชื่อก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในเรื่อนั้นพร้อมกับนําเรื่อง ข้อตกลงของอาคาทูตซึ่งในช่วงเวลานั้นเมื่อมีการประกาศแล้วก็นาำข่าดีไปถึงคนต่างชาตินะคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเชื้อสายยิวก็ต้องการที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าสุนัตเหมือนกับคนคนยิวนะแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นเลยที่คนยิวทั้งหลายที่มาเป็นผู้เชื่อเป็นคศศริสเตียนเนี่ย ต้องการที่จะเห็นคนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นยิวเนี่ยทำเหมือนกับพวกเขาด้วยจึงมีการประชุมทําข้อตกลงในกรุงเยรูซาเซล็มก็มีข้อตกลงใหม่ว่าสําหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นยิวนะเขาไม่จําเป็นต้องเข้าสุนัขก็ได้ขอให้มีความเชื่อเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับความรอดที่ทุกคนที่เชื่อเนี่ยจะได้รับนะมีข้อตกลงอีกหลายอย่างที่อปอโลแล้วก็ทิโมธีเนี่ยออกไป บอกกับคริสจักรในยุคแรกจนคริสจกักรรุ่นแรกน้นเข้มแข็งแล้วก็เกิดผลอย่างมากมายเรานาพระธรรมของพระเจ้าตัวนี้มาศึกษาด้วยกันนะครับพี่น้องครับคริสจักรในยุคแรกทําไมถึงเข้มแข็งแล้วก็มีการเพิ่มพูนขึ้นทุกทุกวันทุกวันมีคนมาเชื่อแล้วก็เพิ่มขึ้นประการแรกที่เราเห็นนั่นก็คือเขาสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพนะที่โมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พี่น้องที่อยู่ในเมืองลิตราแล้วก็เมืองอีโคนิยม ะธรทมของพระเจ้ากําลังบอกกับพวกเราว่าคิดจักรจะต้องสร้างคนรุ่นสู่รุ่นเห็นไหมครับเราจะต้องสร้างคนรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นต่อๆไปให้เป็นคนที่มีคุณภาพแลนั้นคิดจักรของเราปัถนาเหลือเกินนะที่จะเกีเห็นอนุชนวัยรุ่นหนุ่มสาวเด็กๆคนที่เข้ามาในคิดจักรเป็นคนที่มีคุณภาพค,คนที่มีคุณภาพจะต้องถูกเสริมสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยค่านิยมฝ่ายวิญญ,ญาณเเมนไหม ฉันั้นพวกเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในคิดจักรเราจะไม่เพิกเฉยดูใดเมื่ออนุชนวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาในคิดจักรเราจะช่วยโอกาสที่จะฝึกเขาสร้างเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพผมแล้วก็พี่น้องหลายท่านในคิดจักตื่นเช้าอธิษฐานตอบพระเจ้าเพื่อเรื่องหนึ่งก็คือขอให้อนุชนคิดจักของเราเนี่ยนะแล้วก็ทวประเทศไทยด้วยนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีศักยภาพในสังคม ขอให้พวกเขาเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะหาความรู้พัฒนาศักยาภาพแล้วก็เมื่อจบออกมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเป็นที่ต้องการของผู้คนไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ต้องการคนของพวกเรานี่คือสิ่งที่เราอธิฐานและเราเชื่อว่าเมื่อเราอธิฐานพระเจ้าทรงขับเคลื่อนและพระเจ้าทรงตอบคำอธิฐานของเรา และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือพวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในพระเจ้าเราจะต้องถ่ายทอดเราจะต้องแบ่งปันเราจะต้องเสริมกําลังให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่จะเติบโตขึ้นให้มีคุณภาพเอเมนนะครับนะนี่คือประการที่หนึ่งนะครับดังนั้นในวันนี้ว่น้องเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นเหมือนคุณแม่ของทิโมธีเป็นเหมือนคุณยายของทิโมธีเป็นเหมือน ผู้ที่จะอบรมสอนแล้วก็ฝึกนะดังนั้นคนที่เติบโตเข้ามาในความเชื่อเนี่ยเขาจะเติบโตไปตามแบบอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุโสนี่นะให้เขาเห็นนะการมานมัสการพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์การอาธิษฐานการประกาศการเป็นพยานการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระครรของพระเจ้านี่คือแบบอย่างที่จะทําให้ลูกหลานของเราเห็นแล้วก็จเจริญรอยตาม มากไปกว่าน,นั้นพี่น้องครับในขณะที่เราดาเนินชีวิตยอยู่โลกแล้วก็สิ่งทั้งหลายที่เป็นของโลกพยายามที่จะขัดขวางเราแล้วก็นําเราออกไปจากทางของพระเจ้าเราจะต้องอธิษฐานแล้วก็ขอบพระเจ้าปกป้องลูกหลานของพวกเราที่จะไม่ถูกสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นดึงออกไปจากทางของพระเจ้าเราจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในทางของพระองค์ตลอดชีวิตของเขานอกจากอาธิษฐานแล้วเราก็จะต้องฝึกเราจะต้องอ สร้างพวกเขาที่จะพร้อมเสมอที่จะปลึกแล้วก็สร้างพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนไวัยไหนนะครับขอบพระเจ้านําเราในวันนี้เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเราจะต้องตอบสนองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแล้วเราจะเป็นเหมือนกับแม่แล้วก็ยายของที่มธทีอย่างไรนะแล้วก็ พวกเราที่เป็นอนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวเราจะเติบโตที่มีคุณภาพได้อย่างไรนะผมเชื่อเหลือเกินว่าที่โมทีคงจะมีเพื่อนคนจะเป็นมีคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์หรือคนรู้จักเนี่ยเยอะนะครับก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปคนรุ่นใหม่ทั่วทั่วไปที่มีอะไรต่างๆเยอะแยะในเวลานั้นนะครับเขามีจุดหนึ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ของเขาเชื่อฟัง คำสอนของยายของเขาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงดีอย่างแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อได้รับการสอนการฝึกการแนะนําเขาจะเชื่อฟังดังนั้นพวกเราที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เราจะเชื่อฟังคําสอนของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราที่นําเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเห็นไหมครับเราจะเชื่อฟังคนเหล่านี้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้องของพระเจ้า เพราะว่าไม่มีทางอื่นเลยที่จะดีสำคัญแล้วก็เป็นทางที่ทำให้ชีวิตของเรามีชื่อเสียงดีเหมือนกับที่โมทีได้นอกจากทางของพระเจ้านอกจากทางที่อยู่ในพระคำของพระองค์นี่คือพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราดัางนั้นเราจะเป็นคนพูดหลักผู้ใหญ่ที่ดูแลวัยรุ่นคนหนุ่มสาวแล้วก็ให้แบบอย่างชีวิตของเราเนี่ยกับพวกเขาแล้วก็พวกเราที่เป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวก็ เอาแบบอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในทางของพระเจ้านี่คือประการแรกประการที่สพี่น้องครับเราเห็นถึงการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่รับใช้พระเจ้าในข้อที่3ามปาโลบอกว่าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเปาโลต้องการพาที่โมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกอยู่ที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเปาโลต้องการที่จะพาทีโมธีไป ในคิดจักดั้งเดิมอะไรคิดจักที่ขาดคนรุ่นใหม่เพราะว่าโอกาสเปิดให้กับคนรุ่นใหม่รับใช้พระเจ้านั้นมีน้อยมากนะแทบจะไม่ค่อยมีต้องรอให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ให้สอบอให้มัคคายยกผู้ปกครองหมดวลาระก,ก่อนถึงจะมีสอบอคนใหม่เข้ามาถึงจะมีผู้ปกครองมัคคายยกเพิ่มเข้ามาแต่ในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึง จันเปโโเปิดโอกาสให้กับทิโมธีไม่เป็นไรไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรเอา้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันต้องการที่จะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามารับใช้พระเจ้าผมไปที่สิงคโปร์ที่ประเทศท,ที่ที่คิดจะ c ออ o อ f s p o r t ดเขาก็เปิดโอกาสให้กับโอทุกกลุ่มวัยเลยนะเข้ามารับใช้พระเจ้าเขาเปิดโอกาสให้กับเด็กเข้ามาร่วมฝึกแล้วก็รับใช้พระเจ้าวัยรุ่นเข้ามาฝึกแล้วก็รับใช้พระเจ้าดังนั้นฐานการรับใช้พระเจ้าของพวกเขาเนี่ย ขยาออกไปเยอะนะครับ <Yeah. S 1> เขามีทีมสำรองนะหลายทีมทีมนวัตก,การพระเจ้าหลายทีมทีมร่วมรับใช้แต่และหน้าที่แต่และส่วนเนี่ยมีหลายทีมเขามีตัวสำรองตัวจริงแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันเพราะว่าคิดจากที่เข้มแข็งจะต้องสำรองแล้วก็ร่วมกันที่จะเข้ามาได้นะครับด้า <Yeah. S 1> นพออลงเปิดโอกาสให้ทิโมธีร่วมรับใช้พระเจ้าดังนั้นคิดจากของเราเราก็จะเปิดโอกาส ันนจริงเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกวัยนะเข้ามาแต่เราใจเห็นภาพเนี่ยมากขึ้นและมากขึ้นนะพี่น้องครับเราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเราจะโชยโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเราได้รับการเปิดโอกาสเราจะตอบสนองแล้วก็เข้าร่วมรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดในคิดจากของรงที่นี่เราวผมเชื่อว่าคิดจากของเราจะเป็นคิดจากที่ เข้มแข็งแล้วก็เติบโตขยายออกไปอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วผมเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่จะเข้ามาร่วมรับใช้แล้วก็แนวคิดของผมก็คือใครที่อยากจะรับใช้กับผมเข้ามาเลยนะไม่ว่าคุจะเข้ามาในงานหน้าที่ใดก็แล้วแต่นะเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเพื่อที่จะทำงานของพระเจ้าในคิดจักเนี่ยให้มากขึ้นนะครับ เรามีช่องทางโอกาสในการรับใช้พระเจ้าเยอะในพันธกิจเยอะไม่ว่าจะเป็นพันธกิจเด็กพันธกิจวิทยุชุมชนพันธกิจเรือนจาแล้วก็ลงไปในพื้นที่ชุมชนมีเยอะนะครับผมยินดีที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เข้ามาขอให้ท่านได้จัดตารางเวลาแล้วก็เข้ามาร่วมในการรับใช้พระเจ้าเนาะประการต่อมานะครับประการที่สามนะคนหลายรุ่นร่วมรับใช้ไปด้วยกันนะเนาะอ่า เราเห็นภาพของจันเปาโลนะครับนะเดินทางไปร่วมรับใช้มีเปาโลมีทิโมธีแล้วก็ในคิดจักก็มีผู้อุโสมีคนหลายกลุ่มหลายวัยที่ทำงานร่วมกันในสมัยนั้นเนาะเมื่อท่านเดินทางไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งคำสั่งของคาทัวดและพวกผู้ปกครองนะในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่สาวกทั้งหลาย ดังนั้นผู้วุโสผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มดันเปาโลทิโมธีทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้ข่าวประเสริฐหรืองานของพระเจ้านั้นเกิดผลในเมืองต่างๆคิดจักที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆจึงกลายเป็นคิดจักที่เข้มแข็งดันคิดจักที่เข้มแข็งจะต้องเป็นคนจะต้องเป็นคิดจักที่มีคนหลายกลุ่มหลายวัยรับแชรพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับนะไม่ใช่แค่ อาผู้อุโ,โสคนรุ่นเก่าลุนด้านเดิมแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ใช่นะเดีนะ๋ยวมีเด็กๆกนะยผมไปที่ประเทศสิงโปร์ที่เชิดท่าเรือควเชิดก็มีเด็กเล็กอายุสิบขวบได้มั้งนะเซพายกล้องนะถ่ายรูปนะกล้องก็เกือบเกือบจะเท่ากับเด็กนะเะอสพายกล้องแล้วก็ถ่ายนะแล้วก็ขยิงนะเพราะว่าตัวเล็ก เวลาจะถ่ายคนนมัสการพระเจ้าเป็นพันๆคนเนี่ยเขาก็จะขยิงแล้วก็ถ่ายก็ชูไปสูงๆแล้วก็หันจอที่ที่จะมองเนี่ยแล้วถ่ายแล้วก็ขึ้นอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ถ่ายแล้วเขาก็จะเดินไปแล้วก็ถ่ายภาพคนที่นมัสการพระเจ้าก็เป็นงานรับใช้พระเจ้าที่พวกเขาฝึกนะมีงานรับใช้พระเจ้าที่พวกเขาทำนะหลากหลายคนที่มีกําลังก็ ดูแลสถานที่นะโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆคนที่มีของประทานความสามารถในเรื่องของอาหารโอ้โหอาหารการกินที่เขาจัดเตรียมแล้วก็เลี้ยงดูคนที่มาอบรมเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะครับตลอดช่วงที่มีการอบรมเนาะเขารับใช้พระเจ้ากันอย่างหลากหลายดังนั้นคิดจากของเราเราจะเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มไปเข้ามาเอเบ็ดไปครับนะสุดท้ายแล้วเราเห็นภาพของคิดจากที่เข้มแข็งนะครับในข้อที่ห้า คิดจากทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคิดสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันคิดจากที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าหลายกลุ่มวัหลายความสามารถหลายของประทานหรือ,อสิ่งที่แต่ละคนเนนะี่ยมีของประทานหรือความสามารถร่วมกันเข้ามาเสริมกันเข้ามาทําให้คิดจักเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นดังั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าคิดจักแวบ,บติดทัดใหญ่ ะเป็นคิดจักที่นําคนมากมายมาถึงความรอดเอเมนไหมครับเมื่อเราร่วมกันรับใช้พระเจ้าเต็มที่กับพระองค์เราจะเห็นถึงการอวยพรแล้วก็การเกิดผลอย่างมากมายในคิดจักของพระเจ้าของเราที่นี่นะครับที่นั้นพี่น้องครับเราจะไม่เพียงแค่อ่านแล้วก็ฟังแล้วก็เพิกเฉยไปแล้วก็ลืมไปไม่ใช่นะในสุจิบัต พี่น้องผมเตรียมไว้นะทุกครั้งก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังแต่เป็นผู้ทําตามให้เราได้เอาพระธรรมของพระเจ้าคิดคข้ขวรแล้วก็ไปอตอบสนองเนะพื่อที่เราจะทํางานร่วมกันนะการไปที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งนี้ก็ร่วมกับหลายคิดจากนระมี พี่น้องที่มาจากประเทศไทยจำนวนร้อยกว่าคนแล้วเมื่อร่วมสัมมนาเสร็จแล้วังคิดจากไทยเราก็รวมกันว่าเมื่อเรากลับมาประเทศไทยแล้วเราจะตอบสนองต่อนิมิตรหรือ,อยุทธศาสตร์วิธีการที่จะทําให้คิดจากเข้มแข็งได้อย่างไรแล้วก็ครั้งต่อไปเมื่อเราไปเราก็จะนําสิ่งที่เราเอามาประยุกต์ใช้ ไปเล่าสู่กันฟังในปีหน้าดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะเชิญน้องกิฟนะที่ไปร่วมกับผมที่สิงคโปร์ด้วยนะน้องกิฟก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะที่ได้เห็นบรรยากาศการรับใช้พระเจ้าที่โอ้โหไม่ธรรมดานะปลบมือให้กับน้องกิฟตหน่อยนะมาแบ่งปันเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับ มังกิฟมีเยอะมากเลยนะครับจดไว้อาเช่นครับมังกิฟอ้าเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าไ,ได้อะไรบ้าง <Okay. S 1> เคสวัสดีเลยครับสวัสดีค่ะ,คคะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวคิดวาจากฮ a r ์ดอ o ฟก็ช c h ินะคะก็ที่ที่ได้จริงๆสำหรับตัวเองก่อนนะคะก็คือว่าชีวิตของเรา คือมามามาย้อนดูตัวเองชีวิตของเราต้องอุทิศชีวิตให้กับเด็กๆถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะต้องที่จะหรือว่าตั้งใจและมีพลัใจกับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นแล้วนั้นเราจําเป็นต้องโฟกัสแล้วก็อุทิศชีวิตของเราเนี่ยให้กับเด็กๆอุทิศอย่างไรก็เราต้องคือคิดว่าจะจะขับเคลื่อนไปได้เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะคะไม่ใช่ด้วยแรงและกําลังของเราแต่ว่า ให,ให้พระเจ้าที่เป็นผู้กระทำเพระเาะฉะนั้นเราก็ต้องอุทิศชีวิตในการอธิษฐานก่อนหน้านี้อาจจะอธิษฐานน้อยหมายถึงว่าไม่ได้เจาะจงที่จะอธิษฐานเผื่อน้องๆหรือว่าเด็กๆมากมากเป็นรายายบุคคลแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็พระเจ้าก็เล้าใจว่าครั้งนี้กลับมาเราควรที่จะตั้งต้นที่จะเริ่มอธิษฐานเผื่อเด็กๆทุกคนอนุชนทุกคนค่ะก็ ก็หนุนใจสมาชิกทุกท่านเช่นกันเราก็มีหัวใจพระเจ้าให้ใจเรากับเด็กคนไหนให้เราเจาะจงแล้วก็คอนเน็กกับเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาเฝ้าดูชีวิตเขาให้เขาที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็พระเจ้าเช่คุ้มครองชีวิตเขาแล้วก็ให้พระเจ้าอวยพรชีวิตเขาอันนี้ก็คือประกันที่หนึ่งที่กิฟที่กิฟได้กับตัวเองแล้วก็จําเป็นต้องกลับมาเริ่มต้นซึ่งอาจจะ ไม่ได้ทุกคนตลอดเวลาแต่ว่าก็จะไปทีละเรื่อยๆนะคะแล้วก็โฟกัสมีอีกหนึ่งอย่างที่ที่ได้นะคะก็คือเราต้องสร้างค่านิยมค่ะให้กับเด็กเดกเด็กบางคนอาจจะยังไม่เห็นมองไม่เห็นวิชั่นบางอย่างเราก็ต้องสร้างค่านิยมว่าเฮ้ยโตขึ้นนะเราจะต้องแบบเรียนหนังสือเก่ง,กงๆใช่ไหมคะแล้วก็นำนำสิ่งที่พระเจ้าให้มาเนี่ยสกิลทุกอย่างที่พระเจ้าให้มาเนี่ยให้กับเขาในการ ที่เขาจะได้เอาไปรับใช้พระเจ้าแบบนี้ค่ะก็เราก็ต้องสร้างวิชั่นแบบนี้อย่างเช่นในลูกก็ได้นะคะในลูกก็บางทีอ,อย่างอย่างเช่นกิฟต์เรียนดนตรีตอนตอนหกขวบแล้วก็พอเริ่มพระเจ้าให้โอกาสในการรับใช้พระเจ้าตอนสิบสามขวบก็ใช้สกิลนี้เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเยอะๆพระเจ้าก็เพิ่มเติมนะคะก็อาจจะ อินสปายน้องๆว่าเออเนี่ยพระเจ้าให้สกิลหรือว่าให้โอกาสเราในการรับใช้พระเจ้าในส่วนไหนให้เราทําเต็มที่แล้วพระเจ้าจะเพิ่มสกิลส่วนนั้นให้เยอะมากๆแล้วก็ไม่ใช่เยอะแค่ในคิดจักของเราเยอะไปส่วนอื่นอีกแล้วก็เยอะไปถึงชีวิตของเราเองที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูด้วยเลยเนะะี่ยค่ะก็อยากที่จะสร้างค่านิยมเหล่านี้ให้กับเด็กๆว่าให้เราใช้ตะลันที่พระเจ้าให้มาใช้ในงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ไม่ไม่ไม่มีใครเลยที่ใช้งานของพระเจ้าเต็มที่แล้วพระเจ้าจะไม่อวยพรพระเจ้าอวยพรแน่ๆแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะอินสปายน้องๆแล้วก็ค่านิยมที่เขาสร้างกับเด็กๆเหล่านั้นก็คือให้เราถวายเวลาถวายพลังงานนะคะแล้วก็มีถวายเงินด้วยนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยเงินของเราเด็กๆที่มีเงินเนี่ยเด็กไม่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าให้ได้มีโอกาสได้ให้ เป,เป็นเป็นข้อมีใจในการให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะโอ้ยมีม,มีมีน้อยจังเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้อลยแนะะี้ค่ะแต่ก็ให้ให้เรามีสัญญาที่จะให้ให้กับถวายให้ให้กับพระเจ้าหรือมีภาระใจในการที่จะถวายให้กับคิดจักรแม้ว่าจะ20บาท30บาทหรือว่า100บาทหรือว่า1นึ่งพันหนึ่งมืก็ได้แต่ ให้ให้เรามีพลัใจในการที่จะถวายแบบนี้คะ่ะก็ไม่ใช่แค่เงินนะคะก็คือเวลาแล้วก็พลังงานเพราะว่าจุดแข่งของเด็กๆก,ก็คือมีเวลาแล้วก็มีพลังงานให้เขาใช้เต็มที่เลยแต่ว่าจุดแข่งของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะไม่ค่อยมีพลังงานแต่มีคอนเน็กชันมีมันสมองมียุทธศาสตร์แล้วก็มีมีกำลังทรัพย์นะคะก็เราก็ช่วยกันที่จะรับใช้พระเจ้าก็อันนี้นก็เป็นการสร้างค่านิยมที่เราจะ ช่วยกันในการรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็คิดวาจักรของเรามี70มีมีเรุ่น7จ็เจเนอเรชันนะคะรุ่นเจ็ดสิอายุ70รุ่น60รุ่นห้าสี่0เรามีทุกๆรุ่นเลยค่ะน,นี้เป็นจุดแข่งของคิดจักรของเราเพราะเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงแค่วัยรุ่นนะคะเราเจาะจงทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยกลางคน30แล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะคะก็ให้เราทุกคนมีส่วนในการรับใช้พระเจ้า รับใช้ยังไงรับใช้พระเจ้าในของที่เรามีค่ะในตะลันที่เรามีในในมือปําพีบอกว่าในมือของเรามีอะไรให้เราใช้สิ่งนั้นแล้วก็รับใช้พระเจ้านะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ที่จะอยากให,ให้ให้แบบมีเกิดซึ่งตอนนี้คิดจากของเรามีแล้วนะคะก็เกิดขึ้นอีกนะคะอยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเราอาจจะมองเด็กๆนะคะที่เป็นเด็กละวีเด็กแบบหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบแบบเนี้ย เป็นเด็กที่ยังไม่ค่อยมีความสามารถยังไม่ค่อยมีศักยภาพในการที่จะช่วยรับใช้แต่ว่าที่คิดจากฮาร์ดออฟกอรเขาก็คือเริ่มใช้เด็กตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยะคะ่ะตั้งแต่6ขวบ7ขวบ8ขวบแบบนี้นะคะ่ะเริ่มให้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าแล้วให้รับใช้ในส่วนที่ง่ายๆแล้วก็ให้พี่ๆช่วยประกบนะคะก็คิดว่าไม่ใช่หลังจากนี้ก็คงไม่ได้ดูแค่วัยรุ่นแล้วค่ะในในส่วนของกิฟอยากจะ มีพระใจกับเด็กๆที่จะเอาเด็กๆขึ้นมาช่วยกันรับใช้พระเจ้านะคะแม้ว่าจะทํายังได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเราจะเริ่มโฟกัสเด็กมากขึ้นนะคะให้เขาได้มีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าค่ะแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะด้วยขอบคุณค่ะว้าวสุดยอดมากมากเลยนะเห็นอนาคตประเทศไทยเห็นอนาคตคิดจากขับใหญ่แบบติดแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรน้องกิฟน,นะครับนะน้องครับเราจะ ร่วมกันนะครับทุกกลุ่มวัยเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นเด็กๆเ,เข้ามาร่วมนะรับใช้พระเจ้าในขะีจากร่วมเ,เล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําได้นะแล้วก็พันธกิจเด็กเราก็จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้มาร่วมกับเราในวันอาทิตย์แต่ว่าวันวันเสาร์ที่เขามาเราก็จะเปิดให้กับพวกเขาน้มัสการพระเจ้าในกลุ่มของพวกเขาอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุรุษสตรนะีผู้สูงวัย เราจะเปิดโอกาสให้กับท่านนะในการที่จะร่วมรับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์ก็ดีหรือในพนักิจเราระวับบงสัปดาห์ก็ดีเราจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะจัดพื้นที่ให้กับทุกๆคนนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาในเขตจักได้เพราะว่าเขตจักเป็นของเป็นของชุมชนเป็นของเมืองนะยางของเราที่นี่เนี่ยเขตจักของเราไม่ได้เป็นของพวกเราเนาะเป็นของเมืองขนาดใหญ่ดังนั้นเราจะเปิดโอกาสให,ให้กับคนในเมืองนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวกเราเองก็สามารถที่จะเข้ามาได้ ใช้เวลานะครับแต่เดิมเราจะใช้พื้นที่ที่อื่นแต่ต่อไปเราจะเชิญชวนให้เด็กๆอนุชนหรือคนนักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามา,าติวกันบ้านนะใช้เวลาตอนข้ามหลังเลิกเรียนเนี่ยเข้ามาที่คิดจักนะเราเตรียมโตมานั่งให้นะเข้ามา,ารวมกันนะเอาใครที่มีของประธานความสามารถเรื่องของภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษติวกันบ้านให้กับน้องๆที่ ต้องการที่จะรู้เรื่องภาษาอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคอมพิวเตอร์เลขหรือ,อ,อวิชาต่างๆที่คนรุ่นหนึ่งมีความรู้ก็ไปสอนเ,ออเป็นผู้พอนให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งที่จะเข้ามานี่คือสิ่งที่เราจะทาร่วมกันเนาะรวมถึงวิทยุชุมชนด้วยที่เราจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเน,นี่ยนะเข้ามาที่จะฝึกเป็นดีเจเป็นผู้ประกาศเป็นผู้เ,เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ฟังที่อยู่ทั้งนะ คลื่นที่เราส่งออกไปทั่วเมืองหัดใหญ่นะครับเราก็จะาวางแผนแล้วก็ทําด้วยกันนะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับช่องทางแล้วก็โอกาสที่พระเจ้าให้กับเรานะครับในเวลานี้พี่น้องครับนะผมจะ,จะค่อยๆทย,ยอยเอายุทธศาสตร์ของคิดจับคาราคอรเนี่ยนะมาแบ่งบันนะเขาก็จะมีโครงสร้างเขาก็จะมี จุธศาสตร์เขาจะมีอะไรต่างๆนี้เยอะนะครับแั้วจะมีคอนเน็ก g r กรุ๊ปอะไรต่างๆซึ่งเราก็ประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้คิดาของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะขยายออกไปแล้วก็เพิ่มผูนมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับต่อไปคนในเมืองนี้จะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐผ่านทางพวกเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับโอเคเราใช้เวลานี้นะครับที่ฐานดออพระเจ้าเนาะตอบสนองพระชนะรรมของพระเจ้าร่วมกันนะครับ อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในวันนี้และเราจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในคิดจักเข้มแข็งแห่งนี้ได้อย่างไรเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานในเรื่องของความเชื่อของเราอย่างไรในการร่วมนมัสการพระเจ้าการ เข้ามามีส่วนร่วมในคิดจากอย่างไรนะครับเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าเนาะขอพระเจ้านำเรานะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระนจ้าคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราพระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะ นำเราให้เป็นคนหนึ่งที่ร่วมในคิดจักรของพระองค์ขอบพระองค์ทรงใช้พวกเราขอบพระองค์ทรงนำพาพวกเราองค์เจ้าค่ะเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นคนที่อยู่ที่เดิมอยู่กับที่เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เติบโตเข้มแข็งมากขึ้นและมากขึ้น ขอพระเจ้านําเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองค์พี่น้องในวันนี้ให้เราได้คิดใคร่ครวนถึงพระคําของพระองค์ที่เราจะนําไปแบ่งปันเล่าให้กับเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักพี่น้องที่มีเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนให้นึกถึงเขาอย่างน้อยสักห้าคนที่เราจะออกไปในสัปดาห์นี้เพื่อเล่า ประสบะการชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างให้กับพวกเขาขอบคุณทุกท่านที่รับชมคำเทศนาของเราหวังว่าคำเทศนานี้จะหนุนจิตชูใจท่านให้มีกำลังเรียวแรงในการดำเนินชีวิตในความเชื่อและได้ข้อคิดจากพระคำไปใช้ในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตของท่านสูงขึ้นทางเดียวครับ สำหรับพี่น้องที่ต้องการรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นท่านสามารถเข้ามาในคริสตจักรของเราหรือคริสตจักรใกล้บ้านท่านพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอให้เราร่วมกันแบ่งปันข่าวดีให้กับคนรอบข้างคนในสายสัมพันธ์ให้ได้พบกับความรักของพระคริสต์และร่วมกันรับใช้พระเจ้าเสริมกำลังกันและกันเพื่อคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศเข้มแข็งไปด้วยกันครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ